หลังจากเสียบดองเกิลนะให้ลูกค้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมอันนี้ให้ไปที่หน้าแรกครับผมจะเป็นอยู่ด้านขวาล่างนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อคำว่า layout ครับผมส่วนด้านบนนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนกว้างแล้วก็จะเป็นส่วนสูงในหัวข้อ paper size ครับผมจะเป็นการปรับอันนี้ผมจะปรับเป็นหน้าขนาดกระดาษ A4 นะครับผมจะเป็น 21x29 ครับหลังจากลูกค้าปรับหน้ากระดาษได้แล้วอันนี้เราสามารถไปกดคำที่ File ครับผมแล้วก็กด Open เลือกรูปครับผมที่เราจะเอามาพิมพ์ได้เลยครับหลังจาก Import รูปเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้จัดได้ตามไซส์ตามขนาดที่เราต้องการพิมพ์หลังจากเราจัดไซส์เรียบร้อยครับผมให้ไปทำการกลับภาพครับในหัวข้อมิลเลอร์ด้านบนขวาหลังจากกลับภาพตอนพิมพ์เรียบร้อยเราไปที่หัวข้อพิมพ์เตอร์หัวข้อแรกเลยพิมพ์เตอร์ครับผมให้เลือกเป็นรุ่น1390/1400ครับแล้วก็พอร์ตครับผมอันนี้เป็นพอร์ตสำหรับตัวพิมพ์เตอร์ที่เราได้ลงไว้ตั้งแต่แรกจะเป็นรุ่น L1008 ครับในหน้าเช็ค paper size อันนี้ครับผมแนะนำให้ทำการปิดไว้เพื่อตัวเครื่องจะได้ไม่ต้องเช็คกระดาษตอนสั่งพิมพ์ในหัวข้อถัดไปจะเป็น resolution white อันนี้จะเป็นสีในความละเอียดในการพิมพ์ทางร้านแนะนำเป็น 1440x1440 ครับแล้วก็ในส่วนของสีทางร้านแนะนำเป็นตัว1140x1140เช่นกันครับในหัวข้อถัดไปนะครับผมสปีดอันนี้แนะนำเป็นตัวยูนิครับแล้วส่วน color dot อันนี้แนะนำเป็นลาร์กครับหลังจากนั้นครับผมไปที่หัวข้อ color ครับในหัวข้อนี้ครับผม ink channel ตัวเครื่องที่ลูกค้าได้ไปจะเป็นเครื่อง modify จะแนะนำปรับเป็น YKWWMC ครับหลังจากนั้นให้มาคลิกที่ ICC profile ครับผมเลือกเป็นกดใช้ครับผมตัวโปรแกรมนะจะเด้งขึ้นมาครับผมเป็นตัว ICC profile จากทางร้านเลยครับผมที่คาดิเบสีจากทางอิงสปาให้ตรงกับภาพจริงที่สุดครับอันนี้ให้กดเลือกแล้วกดโอเคไปได้เลยครับผมตัว ICC จะขึ้นเป็นออนครับผมหลังจากนั้นมาที่หัวข้อไว้ครับตัวงานนะครับผมในการดูทางร้านนะแนะนำให้ลูกค้าเช็คหัวข้อคำว่า view แล้วก็ไปกดคำว่าไว้ครับผมอันนี้ตัวเครื่องจะแสดงจุดที่ลงสีขาวอันนี้เราจะเห็นได้จุดว่าจุดมันจะลงสีขาวตามภาพครับหลังจากนั้นครับผมกดปริ้นได้เลยครับในขั้นตอนการกดปริ้นนะครับผมมากดไฟล์ด้านซ้ายมือบนกดคำว่าปริ้นในหัวข้อตรงนี้ให้เราเลือกเป็นColor บวกไว้แล้วก็ Print Color First ครับอันนี้สามารถกด Print ได้เลยครับโปรแกรมก็จะบีบไฟล์ครับผมแล้วก็สั่งงานเครื่องPrintให้Printครับ